Action. แล้วครับเพราะว่าของที่ผมจะมารีวิวนี้ครับคือมาริโอคุ้นไหมรู้ไหมเออเป็นการนี้เออคุ้นไหมกับการเจริญนี่เห็นไหมนึกออกไหมเวลามาริโอไอตัวที่มันเป็นตัวงงๆอ่ะพอกระโดดปึ้งแล้วมันจะสุ่มได้เห็ดได้ดอกไม้ได้อะไรไม่รู้นะครับอันนี้มันเป็นโคมไฟครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่ใช่โคมไฟธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามีแค่รูปแล้วก็เป็นเหมือนมาริโอเฉยๆนะครับมันมีกิมมิคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะครับมาดูกันครับเฮ้ยแกะกล่องครับสัมผัสแรกยันสบายสมึงเฮ้ยกินไม่ออกมาครับแกะดูกันครับเฮ้ยสมึงอย่างที่ตื่นเต้นอะไรมันเหมือนของตั้งโชว์นะเหมือนแบบเป็นฟิกเกอร์โชว์อะไรอย่างงี้นะครับขนาดไซส์เท่าไหร่เนี่ยดูเทียบกับหัวเขามีบอกไหมเห็นไซส์จริงๆประมาณนี้โอ้ใหญ่อยู่นะเว้ยวางบนฝ่ามือประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากเหมือนโคมไฟแบบติดเพดานในขนาดนั้นแต่ก็คือน่าจะสว่างถ้าเกิดว่ามันแรงนะนี่ประมาณนี้นะครับในหนึ่งกล่องที่ให้มานะครับมีคู่มือมีสายชาร์จใช่ไหมเรียกว่าเป็นแบบไร้สายใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเหมือนกาวสองหน้ากับสติกเกอร์เอาไว้ติดตรงพวกเนี้ยนี่พวกตามช่องนี้ให้มันเหมือนจริงเหมือนในเกมประมาณนั้นนะครับมันไม่ทำให้เสร็จเรียบร้อยเลยถ้ามาติดทำไมเนี่ยนะครับมาก็เดี๋ยวดูก่อนนะปึ๊บอ่ะลองดูเลยไม่ลองไม่รู้นะครับนี่มาตอนเริ่มต้นมามันจะมีตัวนี้อยู่เราแกะออกก่อนนะครับถ้าไม่แกะเดี๋ยวงงเอ้ยทำไมใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้กาวสองหน้าปะเนี่ยมาไม่ใช่ไปดูมันอ่ะแกะดูอึ๊บโอเคลองเปิดดูก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเฮ้ยโอ้ยเห็นไหมเหมือนที่บอกเป็นกิมมิกไหมเดี๋ยวครั้งแรกอันดับแรกเราลองดูเรื่องไฟก่อนแล้วกันนะว่ามันแรงแค่ไหนปิดให้หมดมาดูนะครับว่าเป็นยังไงชอบตอนเสียงนี่แหละโอ้มีแค่นี้เลยเปิดก็ปึ้งเหมือนแบบมาริโอกระโดดเก็บเหรียญใช่ไหมโอ้เท่อะเก่งครับโอ้เจ๋วแล้วตรงนี้นะผมรู้สึกว่าที่ผมดูของเขานะกิมมิคของเขาให้อันนี้มาเป็นกาวสองหน้าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่เดานะว่าน่าจะไว้ติดข้างบนแล้วเราก็ไปติดกับเพดานไม่รู้มันสูงไปไหมนะสมมตินะสมมติว่านี่ติดอยู่แล้วอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเขาถือเป็นเพดานอะไรเตี้ยขนาดนี้ ถือก็ได้ไม่เป็นไรสมมติว่าอยู่นี้ใช่ไหมครับเวลาเรากลับมาอยากเปิดไฟกระโดดโอ้เรื่องอะเท่อะไม่ได้ปิดไฟเฮ้ยไม่ดับเลยพังแรงเกินแค่กดก็พอโอ้เท่มันสนุกอะคล้ายๆแบบเหมือนเราแบบเล่นมาริโออะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบมันทำให้เราอยากเปิดปิดไฟอะนะพูดง่ายๆเราจะกดข้างล่างหรือกดข้างบนก็ได้ใช่ไหมกดข้างบนใช่เพราะเหมือนตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มันจะหุบลงไปเนี่ยดูนี่นะหุบปิดหุบเปิดปิดแค่นี้เองนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปตกแต่งนะแล้วก็ถ้าแบตหมดก็ชาร์จใช่ไหมชาร์จตรงนี้เป็นไทป์ซีนะครับของมือถืออะไรใช้ได้หมดเลยเป็นไทป์ซีง่ายๆมีตัวนี้ก็ได้ใช้ของมือถือเราเองก็ได้ชาร์จได้หมดเลยนะครับง่ายดีเนาะสมัยนี้โคมไฟมันแบบเรียกว่าอะไรนะไร้สายตัวนี้ก็คือเราใช้ได้ทุกที่เลยยกไปใช้ได้ทุกที่น้ำหนักเบาด้วยนะครับเจ๋งตัวนี้ดูแล้วคงไม่พ้นตรงนี้แหละ หาที่ลงสักตรงนี้แหละไม่ก็ใช้ในห้องนอนก็ได้นะไฟมันออกเหลืองๆด้วยนวลๆก็สบายตาดีนะครับเจ๋งก็ต้องบอกเลยว่าสาวกมาริโอนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับตัวนี้โคมไฟกล่องมาริโอมันเรียกว่าอะไรนี่มาริโอแล้วกันเท่อย่างนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับผมหมาลิสิครับไว้ใต้วิดีโอนะครับเจ๋งมากตัวนี้ก็ถ้ามันไม่ได้หรือแบบแรงมากหรืออะไรเงี้ยซื้อคำๆไปติดไว้สำหรับคนที่ชอบมาริโอจริงๆนะเอาไปตั้งไว้ในบ้านเฉยๆตั้งไว้โต๊ะทำงานตั้งไว้ในห้องนอนอะไรก็ได้นะครับก็เปิดดูเล่นสบายชิวๆนะครับฟังเสียงมันไปเท่แต่ถ้าให้เด็กๆเล่นสงสัยนั่งกดอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ทำอะไรแล้วเนี่ย
อู้นะเรื่องผมก็ชอบนะครับเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับของสุดเฟี้ยวที่ผมมารีวิวเดี๋ยวนี้ครับโคมไฟมาริโอเดี๋ยวไปหาที่ติดกันดีกว่านะอันนี้เอานี่ติดแล้วก็บนเพดานอะไรเงี้ยแต่อาจจะต้องหาเพดานที่เตี้ยหน่อยนึงนะครับเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าสมมติติดตรงเนี้ยเราทำไงอ่ะเปิดไฟไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดไฟแต่ละทียากเลยนะครับก็ประมาณนั้นเราไปหาดูนะโอเคไงก็วิดีโอวิดีโอได้นะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นไงมีของฟิลแบบนี้นะผมเจอของอะไรเก่งๆมาจากทุกที่แหละเดี๋ยวจะเอามาแนะนำเพื่อนๆละกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์แชร์กดกระดิ่งนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับลากันแบบมาริโอ